กันต่อในนิวข่าวเย็นค่ะช่วงนี้คุณเอ๋ปรินาที่หลายคนรอคอยมาแล้วนะคะหลายคนตั้งฉายาว่าเป็นเอ๋พันเจ็ดแบบนี้เลยพันเจ็ดที่ว่านี้ก็มาจากที่ไปยื่นปปช.ว่าครอบครองที่ดิน 1,700 กว่าไร่เนี่ยแหละค่ะแต่ว่าเห็นบอกว่าล่าสุดเนี่ยตัวเองครอบครองไม่ถึงแล้วนะไม่รู้ปปช.จะดำเนินการเรื่องนี้อย่างไรต่อแต่ว่าที่ดำเนินการไปแล้วก็คือกรมป่าไม้จำได้ไหมคะเมื่อสัปดาห์ก่อนที่ไปรังวัดที่ดินใหม่เป็นรอบที่สองวันนี้แถลงข่าวกับผู้สื่อข่าวแล้วนะคะนำโดยนายอรรถพลเจริญชันสาอธิบดีกรมป่าไม้แถลงข่าวว่านางสาวปรินาไกรคุปส.ส.ราชบุรีพรรคพลังประชารัฐมีการลุกล้ำที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าฝั่งซ้ายแม่น้ำภาชี30ไร่แล้วก็อยู่ในเขตตามเขตพรบ.พรบ.ป่าไม้2484อีก16ไร่รวมแล้วบุกรุกป่า46ไร่ด้วยกันค่ะมีการลุกป่าไม้นะครับเราทำงานอย่างเต็มที่แล้วก็ไม่ได้มีการประวิงเวลาหรือจะไปเพื่อประโยชน์ให้กับผู้หนึ่งผู้ใดเรายังคงมาตรฐานเดิมนะครับในการบังคับใช้กฎหมายตามแผนหยุดยั้งการทำลายป่าและฟื้นฟูป่าตามนโยบายของท่านที่ว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมท่านวราวุฒิศิลปอาชาซึ่งเรื่องนี้ท่านก็ได้เน้น ได้เน้นย้ำว่าต้องปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกันนั่นคือประเด็นสำคัญเนี่ยเราไม่รู้นะครับว่าที่ดินตรงนั้นอยู่ที่ไหนคือการแจ้งพบต.5เนี่ยเป็นการแจ้งในภาพรวมของพื้นที่อาจจะมีขอบเขตแปลงว่าทิศเหนือจดที่ใครที่แต่มันไม่มีรูปแปลงการที่จะเข้าไปตรวจสอบพื้นที่หรือนำไปสู่การดำเนินการตามกฎหมายเนี่ยจะต้องมีข้อมูลที่ชัดเจนเหมือนที่ที่พวกเราตรวจทุกวันนี้ต้องมีรูปแปลงถึงว่าถ้าคุณไปเอาที่พบต.5แล้วไปแจ้งความโอ้นี่เจ้าหน้าที่โดนเลยนะเพราะว่าเรายังไม่รู้เลยที่เขาอยู่ตรงไหนนี่ค่ะที่กรมป่าไม้แถลงข่าววันนี้ก็คือคุณเอ๋ปรินาเนี่ยรุกป่า46ไร่ด้วยกันนะคะขั้นตอนต่อไปก็คือมีความผิดละค่ะโดนไป3ข้อหา1คือก่อสร้างแผ่วถางเผาป่าทำด้วยประการใดๆอันเป็นการทำลายป่าเข้ายึดถือและครอบครองป่าเพื่อตนเองหรือผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตส่วนข้อหาที่2ก็คือยึดถือครอบครองทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยในที่ดินก่อสร้างแผ่วถางด้วยทำการประการใดๆอันเป็นการเสื่อมเสียแก่สภาพป่าสงวนแห่งชาติโดยไม่ได้รับอนุญาตส่วนข้อหาที่3ก็คือเข้าไปยึดถือครอบครองก่อสร้างเผาป่าทำด้วยประการใดให้เป็นการทำลายหรือว่าทำให้เสื่อมสภาพที่ดินในที่ดินของรัฐโดยไม่มีสิทธิครอบครองหรือว่าไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่ค่ะซึ่งระหว่างการแถลงข่าววันนี้นะคะคุณพ่อของคุณเอ๋ปรินาก็คือคุณทวีไกรคุปมาฟังแถลงข่าวด้วยแล้วก็มีเอกสารมาชี้แจงด้วยไปดูบรรยากาศช่วงนี้กันหน่อยค่ะเรามีเขาเรียกว่าฟิลบุ๊กที่เข้าไปเซอร์เวย์นะครับที่เจ้าหน้าที่ป่าไม้เวลาเขาเซอร์เวย์กำหนดขอบเขตป่าเขาก็จะมีฟิลบุ๊กแล้วก็ฟิลบุ๊กเนี่ยมันก็จะมีเส้นมีทิศทางให้เห็นว่าเขตป่ามันอยู่บริเวณไหนประกอบกับเราได้มีการฝังหมุดขอบเขตป่าสงวนเป็นจุดต่างๆคือก็ยากนะฮะเราดูเรื่องนี้อย่างละเอียดถี่ถ้วนแล้วก็ให้ความเป็นธรรมเราค่อนข้างจะระมัดระวังมากเรามีคณะทำงานในการถ่ายทอดแนวเขตนะครับแล้วก็ออกมาเป็นเขตแบบดิจิตอลนะซึ่งตรงนี้เราก็เลยวางรูปแบบของเราที่ถ่ายทอดมาจากนี้มาลงในแผนที่ดิจิตอลแล้วก็มาคำนวณเพราะฉะนั้นในพื้นที่ฟาร์มไก่ทั้งหมดเนี่ยมันก็จะมีพื้นที่อยู่3ส่วนด้วยกันส่วนใหญ่ประมาณ600กว่าไร่อยู่ในเขตสปก.ส่วนน้อยที่บอกว่าอยู่ในเขตป่าก็คือ46ไร่เนี่ยมันอยู่ในเขตป่าสงวนตามพระราชกฤษฎีกาตัวเนี้ยอยู่41ไร่เศษที่เหลือจะอยู่นอกเขตป่าสงวนแต่ว่านอกเขตป่าสงวนตรงนั้นเนี่ยไม่มีเอกสารสิทธิ์มันก็เลยไปเข้าตามพรบ.ป่าไม้ประมาณ4ไร่เศษซึ่งตรงนี้ต้องขออนุญาตเรียนท่านทวีครับเราเมื่อปรากฏข้อเท็จจริงอย่างนี้แล้วนะครับมันก็คงไม่มีวิธีทางอื่นที่จะต้องดำเนินการเจ้าหน้าที่เขาต้องดำเนินการไปตามมาก็ขอกราบเรียนแต่ว่าในชั้นกระบวนการยุติธรรมแล้วจะไปพิจารณาว่าพื้นที่ตรงนี้มันจะถูกต้องหรือไม่อย่างไรก็สามารถไปพูดคุยกันในชั้นกระบวนการยุติธรรมได้ต้องขออนุญาตกราบเรียนด้วยความเคารพครับแต่ว่าเราทำหน้าที่ด้วยความบริสุทธิ์ใจจริงๆขอบคุณครับท่านบดีนะครับที่อธิบายฟังนะครับตรงที่สีเหลืองนี้ใช่ไหมครับที่เป็นที่600ไร่ใช่ไหมครับบริเวณนี้ใช่ครับบริเวณที่สีเหลืองนี้นะครับที่เป็นที่600ไร่ใช่ไหมครับใช่ครับ
ใช่ครับใช่นะครับขอสื่อมวลชนถ่ายนี่ไว้ดีๆนะครับที่สีเหลืองนี้นะครับท่านพลีบอกว่าเป็นพื้นที่600ไร่ที่เป็นปัญหาที่ฟ้องร้องกันอยู่นี้นะครับครับเอาครับถ่ายไว้ดีๆนะครับจากที่ผมเห็นในพื้นที่สีเหลืองตามสเกลอันนี้นะครับ1ต่อ400,000นั้นผมพูดได้เลยนะฮะในฐานะที่ผมจบวิศวะและเคยเรียนเรื่องนี้มาว่าพื้นที่ตามสีเหลืองที่ท่านฟรีรับแล้วว่าใช่เป็นพื้นที่600ไร่ผมมีอยู่นะสิ่งนี้จะเป็นหลักฐานสำคัญที่จะพิสูจน์ว่าพื้นที่สีเหลืองนี้ในสายตาผมในสเกลอย่างนี้1ต่อ400,000นะครับผมคิดว่าเป็นหมื่นๆไร่ครับไม่ใช่แค่600ไร่ครับเอาสเกลนี้ไปดูครับขอบคุณครับผมขอแค่นี้ครับนี่ค่ะพ่อคุณเอ๋ปรินาไกลคุปก็คือคุณทวีเนี่ยแหละ มาเลยมาชี้แจงแล้วก็บอกว่าที่มาวันนี้เนี่ยอยากจะมาฟังด้วยตนเองอยากจะมาชี้แจงด้วยว่าตนเองเนี่ยครอบครองที่ดินอะไรยังไงมันไปผิดอะไรยังไงแบบนี้ก็เป็นบางช่วงบางตอนที่ออกมาเนี่ยแหละค่ะตอนนี้มีแค่คุณพ่อคุณเอ๋นะแต่ว่าคุณเอ๋ปรินายังติดต่อไม่ได้นะคะขณะที่วันนี้นายธวัชชัยรัตน์กรูดผู้ตรวจการกรมป่าไม้พร้อมด้วยผอ.ศูนย์ป่าไม้จังหวัดราชบุรีและผู้ที่เกี่ยวข้องก็เข้าแจ้งความร้องทุกข์ต่อพันตำรวจเอกทัศภูมิจารุปัตรรองผู้บังคับการปทส.เพื่อให้ดำเนินคดีดังกล่าวกับนางสาวปรินาขณะที่พันตำรวจเอกทัศภูมิบอกว่าก็ต้องดูว่าเป็นคดีว่างดูว่าคดีนี้มูลคดีเนี่ยเป็นคดีเดียวกันกับที่นายวีระได้ไปร้องทุกข์ในพื้นที่สภ.จอมบึงหรือไม่แล้วก็ต้องดูว่าผู้บังคับบัญชาจะให้ฝ่ายใดทำการสอบสวนซึ่งคาดว่าจะใช้ระยะเวลาไม่นานนอกจากนี้จะต้องดูรายงานต้องทำรายงานให้กับผู้บังคับบัญชาทราบว่าสุดท้ายแล้วจะมีการดำเนินการอย่างไรต่อไปด้วยค่ะซึ่งต้องบอกว่าเรื่องที่ดินของคุณปรินาและคุณทวีเนี่ยนะฮะตอนนี้มีหลายฝ่ายก็มาแท็กทีมกันดูคดีนี้กันอย่างจริงจังเลยนะฮะอีกหนึ่งท่านที่ลงมาดูคดีนี้ด้วยเหมือนกันก็คือคุณอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมนะครับวันนี้คุณอัจฉริยะเนี่ยนำนางสาวปราณีนำพาอายุ49ปีเข้าแจ้งความต่อพลตำรวจตรีวิวัฒน์ชัยสังฆะผู้บังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อให้ดำเนินคดีกับนางสาวปรินาไกลคุปส.ส.ราชบุรีพรรคพลังประชารัฐในข้อหาบุกรุกป่าสงวนนะครับจากกรณีรังวัดที่ดินฟาร์มไก่เขาสนฟาร์ม 1,700 ไร่ในหมู่ที่6ตำบลรางบัวอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีที่คุณปรินาถือครองอยู่กินบริเวณป่าสงวนฝั่งซ้ายแม่น้ำภาชีรวม46ไร่เศษนะฮะคุณอัจฉริยะก็บอกว่าพาครอบครัวของนางสาวปราณีเนี่ยมาร้องทุกข์ดำเนินคดีกับนายทวีไกลคุปข้อหาบุกรุกที่ดินกว่า30ไร่และข้อหาบุกรุกที่ดินป่าสงวนย่านสวนพึ่งอีกกว่า 1,000 ไร่นะครับส่วนนางสาวปรินาเนี่ยอันนี้มาแจ้งข้อหาบุกรุกที่ดินแถบจอมบึงตามพ.ร.บ.ป่าไม้และพ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติคุณอัจฉริยะยืนยันว่ามีหลักฐานเอาผิดทั้ง2คนได้และเป็นสิทธิ์ของประชาชนที่สามารถร้องทุกข์ได้ตามกฎหมายครับว่ามีการบุกรุกป่ามันเป็นหน้าที่ของสิทธิประชาชนของคนไทยทั่วไปที่พบเห็นการกระทำความผิดและเป็นอาญาแผ่นดินสามารถร้องทุกข์กล่าวโทษให้เจ้าที่รัฐดำเนินคดีได้ตามกฎหมายซึ่งเราเลือกที่จะเป็นปตส.เนี่ยเพราะว่าเราเชื่อมั่นในกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเพราะที่ผ่านมาเนี่ยนะครับคุณปรินาเนี่ยกับพ่อเนี่ยบุกรุกป่าเนี่ยมานานแล้วก็ไม่มีจำนวนในท้องที่หรือในพื้นที่เนี่ยกล้าแตะต้องแม้กระทั่งที่ของที่กระทั่งสองเนี่ยที่มีการบุกรุกเข้าไปในที่เนี่ยมีการแจ้งความดำเนินคดีตำรวจก็ไม่ดำเนินการอะไรให้กับพี่ทั้งสองดังนั้นเนี่ยเราจึงเชื่อมั่นว่าที่พึ่งสุดท้ายของประชาชนก็คือกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางก็คือปตส.ที่คุณปรินาเนี่ยแจ้ง1,700ไร่คือแจ้งไม่ผิดหรอกนะครับเพราะว่าของเขาก็จะมี691ของพ่อก็ประมาณ1,000กว่าเศษนิดก็รวมแล้วก็ประมาณ 1,700 นั่นแหละนะครับซึ่งอันนี้หลักฐานที่เรามีก็ค่อนข้างชัดเจนเรามีแผนที่ทุกอย่างทางอากาศทั้งในทุกอย่างแม้ทั้งพี่ทั้งสองเนี่ยก็ยืนยันอยู่แล้วว่าที่ที่การถูกบุกรุกเนี่ยเนื่องจากยังเป็นที่แหว่งอยู่ถ้าหากได้ที่ของพี่ทั้งสองเข้าไปเนี่ยก็จะเป็นที่สี่เหลี่ยมที่สวยที่สุดในตรงสวนพึ่งของคุณทวีนี่อยู่สวนพึ่งนะของคุณปรินานี่อยู่ฝั่งจอมบึงคนละพื้นที่กันส่วนทางคุณปราณีนะฮะที่วันนี้เดินทางเข้าแจ้งความด้วยเนี่ยก็บอกว่า
คุณพ่อยกที่ดินให้ตนและน้องสาวทำมาหากินกว่า50ไร่นะฮะยกให้เมื่อวันที่7กรกฎาคมที่ผ่านมาแต่ปรากฏว่าถูกนายทวีเนี่ยบุกรุกล้อมรั้วปลูกต้นมะพร้าวไปกว่า30ไร่แล้วก็อ้างบอกว่าเป็นที่ของตัวเองพร้อมกันนี้ยังนำเอกสารหลักฐานใบเสียภาษีบำรุงท้องที่หรือว่าพ.ป.ท.5ที่เสียภาษีตั้งแต่ปี2517จนถึงปี2557และเอกสารการตรวจสอบของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่10จังหวัดราชบุรีมายืนยันสิทธิ์ในการถือครองที่ดินกับเจ้าหน้าที่ด้วยครับเข้ามาล้อมรั้วค่ะใช้รั้วรวดหนามล้อมเข้ามาเลยในแปลงของน้องสาวนี่ก็เกือบหมดแล้วก็เข้ามาแปลงของพี่ด้วยปัจจุบันนี้เรายังไม่ได้ทิ้งเลยจังค่ะต้องเข้าไปไม่ได้เพราะเขาล้อมรั้วปิดหมดแล้วไม่มีการพูดคุยกับเขาไหมคะว่าตรงนี้มันเป็นที่ของเรานะอ๋อเขาไม่คุยค่ะตำรวจเชิญเขาก็ไม่ไปตอนวันที่เขาเข้ามาล้อมรั้วเนี่ยทางครอบครัวเราเห็นไหมคะอ๋อตอนนั้นพ่ออยู่ค่ะว่าพี่ทำงานเขาก็มาคุยกันแหละแต่เขาก็ไม่ยอมเลิกลาเขาก็ลุกมาหลายครั้งแล้วนะคะแต่ปีที่ชัดเจนก็คงจะเป็นปีนี้เมื่อประมาณกรกฎาคมนะคะเข้ามาล้อมรั้วแล้วก็อีก2วันลุกขึ้นก็มาปลูกมะพร้าวในไร่เราได้มีการร้องเรียนหรือว่าแจ้งหน่วยงานอ๋อแจ้งไปที่ศูนย์ดำรงธรรมแล้วก็แจ้งความค่ะแจ้งไปตอนไหนก็วันนั้นเลยค่ะวันที่เข้าลุกที่เลยแต่ก็ไม่มีความคืบหน้าเลยอ๋อเขาก็มาดูค่ะมาดูแต่เขาก็ทำหน้าที่ได้แค่ไกลเกลี่ยแล้วก็ไกลเกลี่ยก็นั่นแหละค่ะเขาไม่มาคุยตอนที่เขาเข้ามาเราบริเวณที่เราเขาอ้างว่าเป็นที่เขาใช่ค่ะเขาอ้างว่าเขามีสิทธิ์ค่ะนี่ฮะทางคุณปราณีก็บอกว่าเคยไปแจ้งความกับตำรวจก็แล้วแจ้งศูนย์ดำรงธรรมก็แล้วแต่ไม่มีความคืบหน้าสุดท้ายก็ต้องมาพึ่งพาคุณอัจฉริยะพามาร้องเรียนกับทางปทส.เนี่ยนะฮะส่วนทางด้านของพลตำรวจตรีวิวัฒน์ท่านก็บอกว่าหลังจากรับเรื่องร้องทุกข์แล้วเนี่ยก็จะต้องสอบปากคำก่อนไปตรวจสอบว่าผู้ร้องทุกข์เคยไปร้องทุกข์พื้นที่ไหนมาบ้างส่วนเรื่องทางคดีถ้าพบว่าเป็นคดีเดียวกันกับที่กรมป่าไม้จะเข้าแจ้งความอยู่แล้วก็จะรวมสำนวนเป็นคดีเดียวกันซึ่งตำรวจจะต้องประสานรับข้อมูลจากทุกฝ่ายทั้งเรื่องการรังวัดแล้วก็เรื่องอื่นๆนะครับสำหรับการใช้แผนที่รังวัดที่ดินเนี่ยที่ยังไม่ชัดเจนในเรื่องนี้ทางกรมป่าไม้และสปก.ต้องหาข้อสรุปให้ได้ว่าระวังตรงกันหรือไม่ถ้าไม่ตรงกันก็ต้องตอบคำถามให้ได้ว่าสาเหตุเนี่ยมันเกิดจากอะไรเพราะประเทศไทยมีแผนที่เพียงฉบับเดียวยืนยันว่าคดีนี้ไม่กังวลแม้ผู้ถูกกล่าวหาจะเป็นนักการเมืองก็ขอให้ว่ากันตามกฎหมายใครทำผิดก็ต้องติดคุกนะครับค่ะแม้ว่าวันนี้จะไม่เห็นการปรากฏตัวของคุณเอปรินาไกรคุปนะคะแต่ต้องบอกว่าคุณเอเขาก็สู้ไม่ถอยเหมือนกันนะฟ้องมาฟ้องกลับไม่โกงละค่ะวันนี้ส่งทนายความก็คือนายธีรยุทธสุวรรณเกษรทนายความของคุณเอปรินาไกรคุปเดินทางมาที่ศาลอาญาถนนรัชดาพิเศษเพื่อจะยื่นฟ้องดำเนินคดีกับนายวีระสมความคิดเลขาธิการเครือข่ายประชาชนต้านคอร์รัปชันในความผิดฐานแจ้งความเท็จแล้วก็หมิ่นประมาทกรณีที่นายวีระเนี่ยไปแจ้งความไว้กับพนักงานสอบสวนสภ.จอมบึงจังหวัดราชบุรีแล้วก็กล่าวหานางสาวปรินาว่าไปบุกรุกพื้นที่ป่าแล้วก็ยังฟ้องให้ดำเนินคดีกับนายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมฐานหมิ่นประมาทด้วยกรณีที่ไปให้สัมภาษณ์แล้วก็พาดพิงเรื่องของการบุกรุกที่ทำให้นางสาวปรินาเสื่อมเสียชื่อเสียงนะคะซึ่งทนายความบอกว่านายวีระและนายอัจฉริยะเนี่ยได้นำเอาข้อมูลที่คลาดเคลื่อนจากความจริงมาให้สัมภาษณ์แล้วก็ไปแจ้งความกับตำรวจซึ่งหากเป็นความจริงในประเด็นนี้นายวีระจะต้องแสดงให้ศาลเห็นว่าที่ดินดังกล่าวก่อนจะถูกแบ่งออกเป็น3แปลงจะต้องมีสภาพเป็นที่ดินผืนใหญ่หากไม่ใช่ก็ถือว่าไม่เป็นความจริงส่วนกรณีที่นายวีระและนายอัจฉริยะเขาลงพื้นที่แท็กทีมกันไปวันนั้นจำกันได้ไหมคะหลายคนก็บอกว่าแบบนี้บุกรุกหรือไม่ทนายความบอกว่าตอนนี้เนี่ยยังไม่ได้ฟ้องสำนวนนี้นะแต่ว่าเดี๋ยวจะไปรวบรวมพยานหลักฐานกันก่อนละค่ะส่วนกรณีที่นายอัตพลเจริญชันสาอธิบดีกรมป่าไม้ที่เพิ่งแถลงข่าวไปซึ่งทีมทนายความบอกว่าตอนนี้ก็รวบรวมหลักฐานเอาไว้ซึ่งพบว่าข้อมูลบางส่วนตรงกับหลักฐานที่ทนายมีส่วนจะพิจารณาฟ้องร้องเอาผิดกับอธิบดีกรมป่าไม้หรือไม่ตอนนี้ยังคงไม่ฟ้องร้องจะขอดูท่าทีในอนาคตซึ่งหากมีลักษณะเข้าข่ายหมิ่นประมาทหรือว่าไปละเมิดสิทธิ์ของนางสาวปรินาก็คงจะต้องฟ้องเพื่อรักษาสิทธิ์ของนางสาวปรินาไว้เช่นกันค่ะนำมาสู่ศาลก็แค่เพื่อเปิดโอกาสให้มีการพิสูจน์ความจริง
ที่เป็นที่คาดเคลื่อนอยู่ในบางประเด็นในสังคมของเราอยู่ตอนนี้ก็หวังว่าคุณวีระแล้วก็คุณอัจฉริยะจะพร้อมที่จะนำความจริงที่ท่านมีอยู่เข้ามาพิสูจน์กันส่วนผมก็เตรียมข้อมูลในส่วนของผมไว้พร้อมที่จะพิสูจน์กับท่านแล้วในวันนี้ครับหลายจุดฮะเพราะว่าเขาตั้งข้อเขาให้ข่าวไว้เยอะมันหลายจุดมากแล้วมันเป็นเนื้อที่อยู่ในคำฟ้องเรามันก็ยากที่จะนำเปิดเผยเรียนให้ทราบในขณะนี้ได้บ้างกันครับหลายส่วนนะหลายส่วนที่เท่าที่เราเห็นอยู่ไม่ว่าการจะเหยียดยามหรือดูถูกอะไรทำนองเก่าซึ่งประเด็นพวกนี้เนี่ยท่านที่ทำงานสาธารณะระดับนี้ก็ไม่ควรมีไม่ควรเป็นเพราะว่าเราอยู่ในสังคมเราทำงานสาธารณะเนี่ยความจริงเท่านั้นนะความสุภาพเท่านั้นจึงจะเป็นสิ่งที่ถูกต้องผมเห็นว่าการใช้อากัปกิริยาเหยียดหยามกับผู้ที่ทำงานในระดับสังคมสาธารณะด้วยกันเองเนี่ยไม่ถูกต้องค่ะวันนี้พบเจอแต่ทนายนะคะแต่ว่าผู้สื่อข่าวรายงานว่าคุณเอ๋ปรินาเนี่ยเดินทางมาที่ศาลอาญาเช่นเดียวกันแต่ว่าหลบสื่อแล้วก็ปฏิเสธที่จะให้สัมภาษณ์ค่ะโดยกล่าวเพียงว่ามาติดตามในคดีที่ถูกนางสาวพันนิกาวานิชส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคอนาคตใหม่ดำเนินคดีฐานหมิ่นประมาทก่อนที่จะแอบเดินทางกลับแล้วก็ไม่รอยื่นฟ้องคดีนี้พร้อมกับทนายความในช่วงบ่ายค่ะครับซึ่งวันนี้เนี่ยตามนัดคุณปรีนาจะต้องเดินทางไปที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเพราะวันนี้ศาลนัดไต่สวนในคดีที่คุณปรีนาเนี่ยไปวิจารณ์โครงการบ้านเอื้อทอนแล้วก็ไปพาดพิงถึงคุณวัฒนาเมืองสุขเนี่ยนะครับแต่ปรากฏว่าคุณปรีนาให้ทนายเนี่ยไปขอเลื่อนการไต่สวนนะครับโดยศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองที่สนามหลวงองค์คณะผู้พิพากษา9ท่านในคดีทุจริตโครงการบ้านเอื้ออาทรนัดไต่สวนคำร้องที่นายวัฒนาเมืองสุขอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จำเลยที่1ในคดีทุจริตโครงการบ้านเอื้ออาทรของการเคหะแห่งชาติเนี่ยได้ขอให้ศาลเรียกนางสาวปรินาไกรคุปส.ส.ราชบุรีพรรคพลังประชารัฐมาสอบถามและวินิจฉัยจากกรณีที่นายวัฒนาอ้างว่านางสาวปรินาน่าจะกระทำการที่ขัดต่อคำสั่งศาลเกี่ยวกับข้อกำหนดที่วางไว้ในคดีบ้านเอื้ออาทรจากการที่ไปโพสต์ข้อความใน Facebook ส่วนตัวเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมามีการพาดพิงไปถึงคุณวัฒนาแล้วก็มีการเบิกความในคดีบ้านเอื้ออาทรนะครับซึ่งในวันนี้ค่ะคุณวัฒนาก็เดินทางมาพร้อมกับทนายความนะคะส่วนคุณปรินาเดินทางมาพร้อมกับนายสมชาติพินิจอักษรทนายความที่เพิ่งแต่งตั้งเข้ามาทั้งนี้นางสาวปรินาได้แถลงขอศาลเลื่อนนัดไต่สวนออกไปก่อนเพราะว่าเพิ่งได้พบกับทนายความในวันนี้ศาลได้พิจารณาแล้วได้นัดไต่สวนคู่ความทั้ง2อีกครั้งนึงคือปีหน้าค่ะ13มกราคมในช่วงเวลา 9:30 นนะคะซึ่งภายหลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการพิจารณาในศาลปรากฏว่านายสมชาติเดินทางมาแจ้งกับสื่อมวลชนที่รอบันทึกภาพแล้วก็สัมภาษณ์อยู่นอกศาลบอกว่านางสาวปรินาเนี่ยกลับบ้านไปแล้วแล้วก็ยังขอไม่ให้สัมภาษณ์ใดๆด้วยค่ะนายสมชาติบอกว่าตัวเองก็ยังไม่ได้ทราบเกี่ยวกับเนื้อหาแล้วก็รายละเอียดในส่วนของการต่อสู้คดีตอนนี้ยังให้รายละเอียดไม่ได้แต่ว่าวันนี้นางสาวปรินาได้ปฏิเสธข้อกล่าวหาต่อศาลและในวันที่ศาลนัดไต่สวนนางสาวปรินาก็พร้อมที่จะให้การต่อศาลค่ะตอนชัดแค่นี้ยังไม่ได้เข้าไปสู่เนื้อหาใช่ค่ะเนาะแล้วนั่นการสาเหตุที่เลื่อนเพราะอะไรเอ่ยเนื่องจากว่าเพิ่งพบกับทนายยังไม่ได้คุยกันในเนื้อหารายละเอียดแล้วก่อนหน้านี้ทางทนายได้ทราบอะไรยังครับเพิ่งจะทราบกันเลยยังไม่ทราบเลยครับเพราะว่านัดหน้านี่จะเป็นนัดไต่สวนทางคุณวัฒนาแต่ในวันที่13มกราคมคุณปรินาพร้อมไต่สวนเลยด้วยไหมส่วนทางคุณวัฒนาก็บอกนะครับว่าสำหรับการนำสืบนั้นนอกจากตนก็จะมีเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการพิสูจน์ตำแหน่งการโพสต์หรือ URL ซึ่งสามารถตรวจสอบย้อนหลังได้ถึงแม้จะมีการลบโพสต์นั้นทิ้งไปแล้วก็ตามนะครับค่ะส่วนอีกหนึ่งคดีวันนี้ที่เลื่อนเหมือนกันก็คือคดีของนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจที่ไปไลฟ์สดผ่านทาง Facebook แล้วก็ไปวิพากษ์วิจารณ์พลังดูดของคสช.นะคะวันนี้ทางอัยการเลื่อนฟังคำสั่งคดีนายธนาธรเลื่อนออกไปเป็น16มกราคมปีหน้าค่ะนายกฤษดานุจรัตน์ทนายความนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่เปิดเผยว่าอัยการสั่งเลื่อนนัดฟังคำสั่งในคดีที่นายธนาธรนายไกลกล้องไวทยการนายทะเบียนพรรค
คและนางสาวจารุวรรณสรัญเกตกรรมการบริหารพักผู้ต้องหาในความผิดร่วมกันนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลอันเป็นเท็จตามพรบการกระทำความผิดทางคอมพิวเตอร์พ.ศ.2550ที่ไปจัดรายการพลังดูดของคสช.เมื่อวันที่29มิถุนายนปีที่แล้วเลื่อนออกไปเป็นวันที่16มกราคมปี2563เวลา10นาฬิกานะคะเพราะว่าตอนนี้ทางตำรวจยังไม่ได้ส่งความเห็นแย้งกลับมาค่ะนายกฤษดางบอกว่าหากทางพนักงานสอบสวนมีความเห็นแย้งว่าให้สั่งฟ้องซึ่งต่างจากที่อัยการมีความเห็นสั่งไม่ฟ้องไปเมื่อวันที่28ตุลาคมที่ผ่านมาพนักงานอัยการเจ้าของสำนวนก็จะเสนอเรื่องให้กับอัยการสูงสุดเป็นผู้ชี้ขาดแต่หากตำรวจมีความเห็นสั่งไม่ฟ้องเรื่องนี้ก็จบค่ะส่วนวันนี้อีกหนึ่งคดีเนี่ยนะฮะก็คือคดีของจ่านิวแล้วก็คุณโบนะฮะพร้อมพวกรวม10คนวันนี้เนี่ยศาลเลื่อนตรวจพยานหลักฐานในคดีนี้นะครับในฐานยุยงปลุกปั่นชุมนุมหน้าองค์การสหประชาชาติเลื่อนไปเป็น24กุมภาพันธ์นะฮะในปีหน้าเนื่องจากว่าทนายความขอรวมสำนวนกับผู้ต้องหาอีก8คนเนื่องจากว่าเป็นคดีเดียวกันนายศิรวิทย์เสรีธิวัฒน์หรือจ่านิวและนางสาวณัฐฐามหัทนาหรือโบแกนนำกลุ่มคนอยากเลือกตั้งพร้อมพวก10คนเดินทางมาศาลอาญาหลังศาลนัดตรวจพยานหลักฐานคดีชุมนุมหน้าสหประชาชาติเนี่ยนะครับเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา116ข้อหายุยงปลุกปั่นพรบชุมนุมสาธารณะและฝ่าฝืนคำสั่งหัวหน้าคสช.ซึ่งอย่างที่เรียนไปนะครับว่าศาลอนุญาตให้เลื่อนนัดออกไปเป็น24กุมภาพันธ์ปีหน้านะแต่ว่า27มกราคมเนี่ยศาลยังมีการนัดกลุ่มแกนนำที่เหลือเพื่อแจ้งให้ทราบว่าจะเลื่อนนัดไปเป็นวันและเวลาที่กำหนดไว้เบื้องต้นนั่นเองนะครับกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากดิว18กันนะคะ